ังจากที่ตัวอย่าง State of Decay ภาค 3ได้ปรากฏออกไปแล้วในงาน Xbox ล่าสุดนะครับเราก็เข้าใจกันได้ว่าตอนนี้คือมันมีสิ่งที่เราชอบกันพอสมควรแล้วก็มีสิ่งที่แบบเฮ้ยตัวเกมมันไม่ได้ก้าวไปไหนไกลเลยนะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะมันก็ด้วยสาเหตุที่ว่าขาดความน่าดึงดูดอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของเกมเพลย์นี่แหละมันไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีนะแต่มันก็ไม่เพียงพอได้แหละครับให้เราได้เห็นความแตกต่างระหว่างภาค3กับภาค2อ่ะถ้าในวันข้างหน้านะครับเกมเพลย์เทรลเลอร์ของตัวภาค3เนี่ยไม่ได้ออกมาหรือว่าแบบออกมาแล้วแต่เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีอะไรระบบใหม่เข้ามาไม่ได้มีเรื่องของซอมบี้สัตว์ป่าไม่ได้มีเรื่องของฤดูกาลแล้วก็สภาพอากาศในแผนที่ด้วยมันก็คือภาค2ชุบแป้งทอดนั่นแหละครับอร่อยขึ้นมานิดนึงก็เพราะว่ามีแป้งเคลือบไว้นะครับภาพสวยเกมดูลื่นไหลขึ้นอ่ะแต่ว่าประเด็นพวกนี้คือเราพักไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะเราไปดูกันถึงเรื่องของวันนี้ดีกว่านะครับสวัสดีครับทุกคนผมปอนจาก Planet Triple P นะครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวที่เราสามารถจะคอนเฟิร์มได้แล้วแล้วก็จะเป็นการนำข่าวสารจากการสัมภาษณ์ของทีมงานนะครับมาบอกพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันทุกข้อมูลที่ว่าคอนเฟิร์มแล้วเราจะมีลิงก์ให้คุณนะครับได้กดตามไปอ่านกันด้วยและข่าวไหนที่ว่าเป็นการทำนายหรือว่า prediction นะครับเราก็จะมีขึ้นบอกคุณอีกเช่นเดียวกันเรื่องคอนเฟิร์มเรื่องที่1 นะครับก็คือเรื่องที่ว่าตัวเกมเปิดหน้าร้านค้าลงสตรีมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันแรกเนี่ยคือเราก็ขอบคุณไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของการตลาดพอสมควรเลยนะครับไม่ต้องพอสมควรนะเยอะมากเลยนะเพราะว่าภาคที่2นะครับเมื่อตอน Day 1เนี่ยนำเสนอการขายบน Microsoft Store แล้วก็ Xbox Game Pass แค่นั้นเป็นเวลาตั้ง1ปีเลยนะครับกว่าจะมาลงในสตรีมให้คุณได้เล่นกันแบบราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะเออแต่นะตอนนี้คือเป็นเรื่องที่ว่าดีแล้วที่ว่าไม่ได้มีการผูกขาดกับอยู่เจ้าเดียวอะตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาแบบเป็นทางการนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่และเรายังไม่ทราบนะครับว่าตัวเกมจะมีเกรดเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันแน่จะเป็น Triple A ไหมตามที่ว่าทีมงานเขาต้องการมาตั้งแต่แบบสมัยตอนได้รับการเปิดสตูดิโอไปแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่ผมขอเดาไปก่อนเลยละกันว่าตัวเกมคงมีราคาตั้งแต่ประมาณ 1,800 ถึง 2,500 บาทอะประมาณนี้ยืนพื้นไปเลยครับ 1,800 ถึง 2,500 จากการทำนายตรงนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ถูกลงหรือว่าแพงไปเลยก็โอเคมันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ปะใครคนไหนที่ว่ากังวลนะครับว่าเกมจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่ากลัวลงทุนไปแล้วมันก็ไม่ถูกใจเอาซะเลยเนี่ยนั่นจึงพาไปสู่การคอนเฟิร์มข้อที่2นะครับนั่นก็คือ State of Decay ภาค 3จะลงให้แก่ Xbox Game Pass ด้วยนะครับใน Day 1ไปเลยนะซึ่งทางผมเนี่ยเชียร์นะให้คุณมาทดลองตัวเกม99บาทก่อนโอเคถ้าเรามองย้อนกลับเข้าไปใน Day 1ภาค 2นะในวันนั้นเนี่ยคือมันเป็นรอยด่างพร้อยที่ว่าทำให้ผมนะครับมองค่ายนี้ในทางที่ว่าดรอปลงเลยนะปัญหาคือคอนเทนต์น้อยราคาแพงในตอนนี้ที่หน้า Game Pass นะครับยังไม่เจอตัวเกมแต่อย่างใดนะแต่ว่าบนเว็บไซต์หลักนะครับได้ประกาศไปแล้ววางใจได้เลยนะครับในเรื่องนี้Day 1พวกคุณจับต้องได้แน่นอนแล้วก็เรื่องคอนเฟิร์มเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของการประพันธ์บทเพลงนี่แหละและก็มาตรฐานที่ว่าคุณจะได้กันไปในภาค3ด้วยเราจะได้คุณ Jasper Kid นะครับมาเป็นผู้ประพันธ์เหมือนเดิมลายเส้นของคุณ Jasper นะครับตั้งแต่ภาค1เนี่ยมีอยู่แล้วนะดังนั้นผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเพลงของเกมเนี่ยมันไม่หลุดธีมหรอกและก็น่าจะมี QC ที่ดีแน่นอนถ้าใครสงสัยนะครับว่า Jasper Kid เนี่ยเป็นใครใช่ปะเขาก็เคยประพันธ์ให้แก่ Assassin's CreedHitman Warhammer Dark Tide เกมของเรานะครับก็ได้คุณ Jasper Keith เนี่ยออกมาทวิตบน X ส่วนตัวด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ว่าทีมงานเนี่ยเลือกคุณ Jasper Keith เหมือนเดิมนะเขาตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับลายเส้นเขาดีมากแล้วก็เรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ว่าสำคัญด้วยนะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ครับมัลติเพลเยอร์เนี่ยคือจะได้กี่คนกันแน่เป็นแบบ MMO หรือเปล่าในหน้าสตรีมนะครับตัวเกมจะรองรับการเล่นแค่4คนเท่านั้นนะฟังให้ดีนะครับเป็น4คนโคออฟนะครับมัลติเพลเยอร์แค่4คนเท่านั้นและก็มีการเขียนระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเราสามารถเล่นแบบ cross platform ได้เพื่อนเราคนหนึ่งนะครับเล่นบน PC อีกคนเล่นแบบ Xbox console คุณก็มาเจอกันได้ครับไม่มีการกีดกันนะเจอแน่นอนก็คิดว่าเรื่องที่น่าจะคอนเฟิร์มในตอนนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้เลยทีนี้เราจะไปดูกันในส่วนของการทำนายนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเสริมจากการสัมภาษณ์ของทีมงานด้วยลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะครับสามารถจะกดไปตามอ่านกันได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับประเมินดูละกันว่าจะนำเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไปประกอบการคาดเดาของตัวเองไงก็ลองชั่งใจดูนะครับผมจะเริ่มจากเรื่องที่ใครหลายคนนะครับสงสัยเป็นระดับต้นๆเลยครับตัวเกมภาค 3จะห่างจากภาค 2กี่ปีจ
จากการสัมภาษณ์ของคุณฟิลิปโฮลนะครับเขาบอกว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าระยะเวลานะครับได้ผ่านไปสักพักแล้วจากเกมภาคล่าสุดเข้าใจครับทุกคนผมเข้าใจนะครับว่าคือนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ชัดเจนอะไรเลยนะครับไอ้คำว่าสักพักแล้วหลายปีแล้ว several year เนี่ยคือกี่ปีอะมันก็ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆใช่ไหมเข้าใจพวกคุณนะครับผมก็เป็นเหมือนพวกคุณนี่แหละได้รู้แบบกว้างๆไปก่อนในตอนนี้นะครับนี่คือเขาตอบมาแบบนี้จริงๆนะแต่เขาก็เสริมมาว่าซอมบี้ที่ว่าเราได้เจอเนี่ยในเทรลเลอร์นะมันจะมีสีผิวที่ว่าเข้มมากขึ้นดูเน่าเปื่อยมากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้เห็นสัดส่วนกระดูกที่ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยมันก็เมคเซนส์นะกับการที่ว่าเราได้เจอกับสครีมเมอร์รูปแบบใหม่ไปแล้วอ่ะสครีมเมอร์แบบใหม่นะครับมีความเป็นสเกเลตันสูงมากซึ่งก็ซัพพอร์ตคำตอบเขาไปเลยว่าคือโอเคเวลาแม่งน่าจะผ่านไปแบบ 2-3 ปีบวกๆแล้วเป็นขั้นต่ำเลยใช่ปะทำให้มวลกล้ามเนื้อต่างๆของซอมบี้แล้วก็มันเน่าขนาดนี้มันหลุดไปขนาดนี้มันแทบไม่เหลือแล้วเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ในช่วงเวลาที่เขาบอกว่าผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยการแพร่เชื้อนะครับและการกระจายตัวของซอมบี้มันก็เป็นไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยข้ามไปทั้งอาคารตึกรามบ้านช่องและก็ในสะพานที่ว่าคุณได้เห็นไปด้วยในเทรลเลอร์ใช่ปะผมก็เลยขอทำนายไปก่อนเลยว่าตัวเกมภาค3อ่ะนะ3ปีเป็นขั้นต่ำตั้งต้นไปก่อนมันจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคงไม่น่าจะน้อยกว่านี้ในความไม่ชัดเจนเรื่องของไทม์ไลน์เซตติ้งนะครับเขาก็มีส่วนเสริมชี้แจงมาเพิ่มเติมเหมือนกันว่าการเวลาที่ว่าได้ผ่านไปสักหลายปีตอนนี้เนี่ยนะในเกมภาค3จะมี mood and tone ประมาณว่าผู้รอดชีวิตนะครับเริ่มปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมแล้วนำพาไปสู่การคาดเดาข้อต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของไอเทมและก็ทรัพยากรในเกมรวมถึงระบบที่ว่าเราจะเล่นกับมันได้ด้วยนะครับจากคำกล่าวของคุณฟิลิปโฮนะครับเขาบอกมาว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยเขารอดกันมาหลายปีแล้วเป็นเช่นนั้นการหาทรัพยากรมาใช้เพื่อสนองนี้ความต้องการตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการดัดแปลงไอเทมชิ้นนั้นๆมากขึ้นพัฒนาการแบบว่าก้าวกระโดดเลยมันจะถูกดัดแปลงให้เข้ากับผู้รอดชีวิตในสมัยนั้นตามที่ว่าเขาต้องการเลยครับมันคือยุคที่ว่าคุณจะได้เจอกับปืน1กระบอกที่มีแมกกาซีนไม่ตรงรุ่นด้วยแต่มันก็ยิงได้ไงเพราะว่าดัดแปลง firing system มาแล้วตัวปืนก็ดัดแปลง DIY ตัวแม็กก็โคตรจะดัดแปลงไปด้วยและก็ไม่ใช่แค่ปืนนะครับแต่รวมไปถึงการเสริมแก่งเสื้อผ้าเหมือนกันด้วยนะเขาให้ตัวอย่างมานะครับว่าคือเสื้อผ้าก็จะมีการเสริมกรอกเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันการสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยคือการบอกให้ผู้เล่นได้ทราบนะครับว่าโลกของเกมมันผ่านมาหลายปีจริงและก็ทรัพยากรในเกมนะครับที่มีเนี่ยตามโลกของเกมนะมันก็ควรจะน้อยลงจริงๆอย่างมากเช่นเดียวกันการตามหาอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าจะเป็นการตีใกล้เพื่อมาใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนภาคก่อนๆนะครับภาคก่อนๆเนี่ยคือคุณเจอในรูปแบบสมบูรณ์มาก M4 ก็คือเป็น M4 ครับยิงได้เลยใช่ปะหยิบปั๊บออกไปยิงได้เลยดาบก็คือดาบครับหยิบปั๊บไปฟันได้เลยแต่ในการเล่นของภาค3เนี่ยคุณฟิลิปโฮสนะครับเขาชี้แจงมาเลยว่าคือมันจะมีฟีลลิ่งแบบการออกไปตามหาคอมโพเนนต์หรือว่าชิ้นส่วนมาประกอบเป็นส่วนมากเลยครับของเดิมนะยังคงมีอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนไอ้พวกปืนที่ว่ารูปร่างตรงตามรุ่นเนี่ยแหละยังคงมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะน้อยลงไปแล้วและเรานะครับต้องมานั่ง DIY ปืนหรือว่าจะเป็นไอเทมในการที่คุณต้องใช้อ่ะมากกว่าเดิมละเพราะว่าของในโลกมันน้อยลงไปแล้วไงเฝ้ารอนะครับระบบพวกนี้คือน่าสนใจมากต่อไปกันเลยนะครับเรื่องคาดเดาเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสูญเสียตัวละครที่จะมีผลต่อโลกของเกมด้วยไม่ใช่แค่ในบ้านของเราเท่านั้นนะครับไอ้เจ้าประเด็นเนี้ยเราเคยเล่นกันไปแล้วตอนที่ว่าตัวเกมปล่อยเทรลเลอร์มาเลยว่าตอนฉากกำแพงที่วางสิ่งของของผู้เสียชีวิตอ่ะมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมซึ่งก็มีจริงๆนะครับทีมงานแจ้งมาว่าพวกเราเนี่ยคิดเหมือนกันว่ามันควรจะมีความสำคัญต่อการสูญเสียตัวละครมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ว่าส่งผลให้ผู้เล่นทราบว่าคือตัวละครเสียไปแล้วอ่ะก็แค่นั้นก็คือจบก็ได้แค่ว่าส่งต่อให้ผู้เล่นแค่นั้นเองนะครับแต่เราอ่ะนะจะทำให้มันส่งผลต่อโลกของเกมอีกด้วยระบบการลำดับเนื้อเรื่องแล้วก็การสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมามันจะมาเป็นตัวช่วยทำให้สิ่งที่ว่าเราพูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวเกม State of Decay มันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการสูญเสียตัวละครในบ้านอีกแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวละครที่ว่าคุณเล่นแล้วก็ลงทุนลงแรงไปกับมันเยอะมากเลยนะเราจึงอยากจะทำให้การสูญเสียตรงจุดนั้นน่ะมันมีผลกระทบที่มันมากยิ่งขึ้นในชุมชนของเราเนี่ยแหละเพื่อเป็นการแสดงถึงความเสียสละของพวกเขานั่นเองในจุดนี้ผมก็คิดมาได้ว่าเกมของเราเนี่ยมีระบบตำแหน่งในบ้านอยู่แล้วไม่ใช่หร
ถ้าตัวละครในบ้านของเรานะครับที่มีระดับสูงๆแล้วคือไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าจะเป็นซิติเซนก็ได้หรือว่าจะเป็นลีดเดอร์ก็ได้นะเมื่อเราทำเขาตายไปแล้วบางทีตัวละครเหล่านั้นน่ะอาจจะมีสิ่งของติดตัวเฉพาะอยู่ติดตัวอยู่แล้วก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามอ่ะเราจึงได้โอกาสที่ว่าจะไปตามเก็บกลับมาที่บ้านอีกทีนึงการไปตามเก็บสิ่งของติดตัวของคนที่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยผมก็คิดไม่ออกนะครับว่าคือมันจะมีบัฟอะไรเพิ่มเติมไหมแต่อย่างน้อยนะผมก็มองว่าการตายในเกมเนี่ยมันก็จะได้มีอะไรทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังมากกว่าเดิมนั่นแหละไม่ใช่แค่ว่าคือมีหลุมศพตั้งอยู่ด้านหลังฉากแล้วก็แค่นั้นน่ะใช่ปะก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับกับสิ่งที่ว่าเขาตอบมาในบทสัมภาษณ์เพราะมันก็ไม่ได้หลุดออกจากกรอบของการเล่นเกมที่เป็นมาตลอดเลยนั่นคือการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับหรือว่า Legacy Gameplay นี่แหละและแล้วก็มาถึงเรื่องคาดเดาเรื่องที่4นะครับและก็เป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วด้วยผมขอย้อนกลับไปตรงประเด็นของมัลติเพลเยอร์อีกรอบนึงก่อนละกันเพราะว่าในจุดนั้นนะครับมันมีคำนึงนะที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยแหละจะบอกให้เขาบอกว่าจะได้ช่วยกันสร้างฐานสร้างอะไรก็ตามที่ว่าคุณจะสร้างนั่นแหละจากการแชร์โลกร่วมกันสิ่งที่ว่าทำไปมันจะอยู่แบบนั้นเลยในคำจำกัดความของคำว่า persistent world นะครับโอ้หมายความว่าอะไรกันเนี่ยโอ้ก็คืออย่างนี้นะครับหัวเซิร์ฟนะครับจะเล่นอะไรปกติก็ตามสบายนะครับเป็นของซิงเกิลเพลเยอร์คุณจะไปสร้างอะไรคนเดียวก็ได้คุณจะไปทำอะไรคนเดียวก็ได้ไปทำครับนั่นคือเรื่องของคุณนะส่วนเพื่อนที่เหลือสะดวกใจว่าจะเข้ามาเล่นตอนไหนก็ทำได้เลยและเมื่อพวกเขาออกเกมไปแล้วสิ่งที่ว่าทำไปในเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนคนนึงอ่ะมันก็จะอยู่แบบนั้นด้วยเหมือนกันครับไม่ได้หายไปไหนจากเหตุผลที่ว่าเขาให้มานะครับมีการรายงานบอกเข้ามาว่า State of Decay ภาค 3 จะใช้ระบบแชร์เซฟที่เป็นรูปแบบของเกม Grounded ด้วยออกตัวก่อนนะครับโดยส่วนตัวแล้วคือผมไม่เคยเล่น Grounded ออนไลน์นะมีแต่เล่นแบบ Single Player แค่นั้นแล้วคือจบเลยนะครับแต่เท่าที่ว่าสอบถามเพื่อนๆในช่องมาแล้วนะใน Discord เนี่ยตอนที่ว่าเราได้เข้าไปในโลกเริ่มต้น4คนน่ะพวกเรานี่แหละจะได้ช่วยกันสร้างจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ในการรังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบที่ว่าพวกคุณนะฟังดีๆนะพวกคุณนะไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วแต่เป็นพวกคุณนี่แหละครับที่ว่าจะตัดสินใจร่วมกันผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือถูกต้องแล้วผู้เล่นช่วยกันสร้างจริงๆไม่ใช่แค่ว่าคือต้องเป็นเบสรอให้หัวหน้าห้องแบบโอ้พี่ครับทำยาให้ผมหน่อยครับพี่ครับทำโรบายให้หน่อยครับพี่โอ้ยแล้วแบบนี้คือมันจะเป็นการสร้างด้วยกันเองได้ไงอ่ะมันก็คืออย่างนั้นนะคุณในภาค2อ่ะแต่ถ้าว่ามาแบบนี้อ่ะนะถือว่าดีครับและยังไม่หมดนะมันก็มีข้อมูลเสริมที่น่าจะเป็นข่าวดีให้เรานะครับถึงเรื่องของระบบมัลติเพลเยอร์ที่มันน่าจะก้าวกระโดดไปได้มากกว่าเดิมด้วยเรื่องนั้นก็คือระยะวงจำกัดนะครับที่จะไกลกว่าเดิมหรือบางทีนะมันอาจจะไม่มีไปเลยก็ได้ครับเขาแจ้งมาว่าในเทรลเลอร์วันงานเนี่ยเราทำให้คุณได้เห็นแล้วว่าตัวละครทั้ง4ตัวนะเขาอยู่แยกกันไปเลยคนนึงขับรถคนนึงสู้กับซอมบี้อีก2คนอยู่ด้วยกันการเล่นมัลติเพลเยอร์ในภาค3คุณจะได้รับประสบการณ์การออกเดินทางท่องโลกกว้างของแต่ละคนที่เข้ามาเล่นร่วมกันด้วยนะไปได้กว้างมากกว่าเดิมครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าคือมันจะอิสระเสรีไม่ได้โดนดึงคอเขาไม่ได้บอกนะแต่เพียงแค่ว่าแจ้งมาไกลๆว่าคุณจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมมากกว่าภาค2หลายเท่าตัวไอ้คำว่าหลายเท่าตัวเนี่ยคือต้องสื่อถึงว่าแผนที่ต้องกว้างด้วยนะไม่งั้นคือมันก็เท่าเดิมอะใช่ป่ะไปไหนได้ไกลขึ้นก็แผนที่เท่าเดิมป่ะไอ้คำว่าหลายเท่าตัวเนี่ยคือแผนที่ที่ว่าได้เล่นเนี่ยต้องกว้างแล้วคุณถ้ามาแบบนี้จริงนะครับมัลติเพลเยอร์ของเราเนี่ยมันจะล้ำค่าขึ้นมากจนสมควรแก่การกลับเข้าไปเล่นนะครับในโหมดมัลติเพลเยอร์นี่แหละและนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของแพททอล์กในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับคิดถึง State of Decay คิดถึง Planet Tipper P เอาไว้แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ